ต้องชี้ตรงนี้นะอาจารย์เพราะบางครั้งนี่ไม่รู้บางครั้งไม่รู้ว่าที่เราเดินหน้าไม่ได้เนี่ยรัฐบาลไม่กล้าเดินหน้าเต็มตัวเต็มลูกสูบอาจจะเป็นเพราะกลัวตุลาการสมนุนยุบพรรคใช่หรือเปล่ากลัวทหารจะรัฐประหารใช่หรือเปล่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยรัฐบาลอาจจะอยู่ในช่วงว้าเหวก็ได้ไม่มีใครเป็นฐานก็ต้องถามตัวชาวนาทุกท่านเลยครับว่าพร้อมจะเป็นฐานให้กับรัฐบาลนี้คือถ้าชาวนาทั้งหมดมาก็ประกาศร่วมกันกี่จังหวัดบอกว่าชาวนาเป็นฐานรัฐบาลยืนหยัดกับประชาธิปไตยเคารพในนโยบายที่ออกมาแล้วจะถือเป็นสัตยาบันร่วมกันในนโยบายนี้เอาย้ำอีกทีครับผมว่ารัฐบาลกล้านะมือหน้าก็มือหน้าต้องทำครับผมคิดว่าต้องทำแล้วก็คือนโยบายต่างๆเนี่ยผมคิดว่านายกรัฐมนตรีนะนายกรัฐมนตรีท่านยิ่งลักษณ์เนี่ยนะท่านก็พยายามทุกอย่างเราดูจากการทำงานของท่านนี่ท่านก็เดินสายเต็มที่ทำงานเต็มที่คือเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งนะแต่มันก็มีรัฐมนตรีหรือว่าไอ้อะไรบางคนเนี่ยที่มันก็เกาะชายกระโปรงเข้าไปเรื่อยไม่คือตรงนี้จริงๆนะมันต้องอาศัยมวลชนถูกต้องมันต้องอาศัยมวลชนในการที่จะสกรีนต้องการเขี่ยเตะถีบไอ้พวกนี้หลุดออกวิธีการเมืองไปเตะถีบดูแลการทุจริตคอร์รัปชันกระบวนการต่างๆต้องพี่น้องชาวนาทั้งหมดคือมันต้องมีมวลชนเข้ามาร่วมเนี่ยมีมวลชนเข้ามาสามารถตรวจสอบกับรัฐบาลได้มีมวลชนเข้ามาสามารถดูว่าอะไรเป็นยังไงได้ใช่ไหมในการตรวจสอบต่างๆในการทำงานต่างๆของรัฐบาลฉะนั้นผมคิดว่าท่านนี้น่าจะตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษตรวจสอบคณะทำงานของรัฐบาลซะหน่อยไอ้ต่อไปมันชาวนาเองมันก็ปรับกระบวนการจัดตั้งกว่าดูดิสมาคมต่างๆมันต้องแบบเรียนการเรียนรู้กันนะเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงนะคือตอนนี้มันโครงสร้างการเมืองเปลี่ยนแล้วจริงๆเปลี่ยนแล้วนะครับมันเปลี่ยนแล้วจริงๆครับท่านผู้ชมนะถ้าดูตรงนี้ไปเนี่ยอนาคตที่ประเทศนี้ไม่มีประชาธิปไตยไม่มีแล้วครับนะครับจะเร็วจะช้าขึ้นอยู่กับพวกเรากันทั้งนั้นเลยไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะทุกๆกลุ่มร่วมกันต้องร่วมกันทุกกลุ่มนะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบการทุจริตของรัฐบาลการผลักดันนโยบายของรัฐบาลให้เป็นจริงให้ได้อุปสรรคขัดขวางอะไรก็แล้วแต่ละที่เป็นอุปสรรคเนี่ยจะต้องร่วมกันฝ่าฟันกันให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเนี่ยที่เขากักๆไว้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรปปช.จะเอาเรื่องท่านยิ่งรักเนี่ยนะฮะวันนี้เขาไม่กล้าทำอะไรตุลาการสามนูน312สสกับสว.วันนี้ขอเก็บไว้ก่อนไม่รู้จะทำอะไรแต่ถ้าวันไหนวันดีขึ้นดีมันบ้าขึ้นมาซึ่งเราไม่สามารถจะบอกได้ครับว่าไหนมันเกิดคุ้มครั่งถ้าเกิดมันทำโชคขึ้นมาเนี่ยผมถามคนเดียวว่าใครจะเป็นผู้ปกป้องรัฐบาลก็พวกเราคนเสื้อแดงก็ไม่รู้นะนะใช่ไหมคือถ้าเกิดพรุ่งนี้ชาวนามาแสดงฉันทามติครับแล้วถ้าไปไม่ได้นะในจังหวัดต่างๆซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลทางท่านจรุพงศ์เนี่ยก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องมากรุงเทพก็ได้เอาไปที่แค่สารการจังหวัดนะนัดหมายสำคัญดีๆก็รวมกันคือรัฐบาลนะไม่ควรได้ผู้ว่าไปกล่อมชาวนาครับตามคือต้องฟังชาวนาโดยตรงอ่ะครับผมก็ว่าจะรูปฟงนั่งเฉยๆมันก็ดีแล้วแพ้เลือกตั้งก็แพ้ไปแล้ว2ครั้งอันนี้ราคาข้าวอีกนะผมว่านั่งเฉยๆมันก็ให้ชาวนาเข้ามาแล้วก็ถือโอกาสส่งเขาเข้าคุกกันนี่เป็นสิ่งที่เขาอยากจะมาคุณนั่งเฉยๆบ้างเถอะหาลิข้าวเลี้ยงไหมหาข้าวเลี้ยงทุกมือไหมนั่นแหละน่าจะมีนะหาข้าวเลี้ยงทุกมือต้องดูแลเขาหน่อยดูแลชาวเขามาเนี่ยคุณต้องมีข้าวมีน้ำไปดูแลเขาจะรู้ไม่ใช่เดี๋ยววันที่25มาใช่ไหมว่าการกระทรวงมหาดไทย25มาใช่ป่ะแล้วอยู่ค้างสักคืนนึงเป็นม็อบสักนิดนึงสักคืนนึงวันรุ่งขึ้นกินข้าวสักมื้อนะมื้อนึงแล้วก็ไปร่วมไปส่งน้องเข้าคุกส่งเข้าคุกอะไรกันทำไมน่าจะสนเพราะนี่ท่านผู้ชมฮะถ้าหากว่าประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์เข้าคุกเนี่ยเดี้ยงนะเดี้ยงขบวนการเขาเดี้ยงนะฮะจำได้ไหมครับว่าเราคุยกันไว้ยังไงศาลทหารพรรคประชาธิปัตย์กลุ่มทุนมีตัวกลางคือองคมนตรีเป็นคนที่เดินเรื่องทั้งหมดเป็นรัฐบาลใหญ่นี่คือรัฐบาลใหญ่ครับนะฮะกลุ่มทุนตอนนี้เนี่ยป้อแป้ป้อแป้แยกมึงเอาไปนิดนึงแล้วกัน
นะฮะที่ไปแจกไอ้ม็อบทรอครับรอใช่ไหมครับทปทรอไม่ม็อบหน้ากากขาวอะไรเงี้ยไม่แจกปล้นเหรอไม่รู้อะไรปล้นไม่พอไม่พอใช้ปล้นใช่ไหมปล้นเราปล้นท่อน้ำเลี้ยงปล้นท่อน้ำเลี้ยงใช่ปล้นท่อน้ำเลี้ยงตัวเองไงเซเว่นเป็นไงอ่ะใช่บอกอะไรก็แจกเออไม่แจกเหล้าปนเหล้าเฉยเลยอ่ะใช่มั้ยเนี่ยอันนี้ทุนกลุ่มทุนเนี่ยไม่ค่อยเสถียรละนะฮะทหารก็โดยอเมริกาบอกชี้หน้ากดหัวไว้อย่าเพิ่งยุ่งนะนะตูอย่าเพิ่งไปทำอะไรกับเขานะอยู่เฉยนะครับส่วนตุลาการสำนวนก็ดูเลี้ยวซ้ายแลขวานะเอ๊ะกูจะไปทางไหนดีอ่ะกักเอาไว้ก่อนนะคือตุลาการสำนวนบวกกับองค์กรอิสระทั้งหมดเนี่ยกักไว้ก่อนยังไม่ทำอะไรนะประชาธิปัตย์ถ้าอาภิสิทธิ์กับสุเทพเนี่ยโดยเฉพาะอาภิสิทธิ์มีอันเป็นไปนะครับรัฐบาลเกิดปรับครม.แล้วก็ยุบสภาหรืออะไรว่าเพื่อมีอันเป็นไปนี่หมายความว่าไงคุณจะไปเจอเป็นคนขับรถอะไรเขาเหรอไอ้นั่นหยุดนะครับพาความจริงหยุดเลยนะหยุดไหมครับหยุดหยุดสินะครับถ้าเทพเรื่องอภิสิทธิ์ถูกจับไปหยุดเข้าโดนดำเนินคดีนี่หยุดคือว่าความจริงมันเกิดแล้วไงแค่ว่าต้องพาไปแล้วเพราะความจริงมันเกิดขึ้นมาแล้วว่าใครเป็นยังไงครับใช่ไหมมันไปพาไม่ได้ขึ้นเวทีก็ถอนประกันครับถ้าครับถ้าขึ้นก็ถอนประกันแจ้งถอนประกันคุยไปจองเวรจองกรรมหัวหน้าม็อบมันก็มีคดีมันยังไม่โดนถอนเลยยังไม่โดนถอนประกันเลยมันก็ยังเป็นหัวหน้าม็อบอยู่นั่นน่ะใช่มั้ยอ๋อแต่ว่าจะไม่มีใครเอาอ่ะคือไม่มีตัวเดินเรื่องไงเออต้องไปมีคนไปแจ้งความไงครับแล้วแต่ไม่มีใครเอาไม้สั้นไปรันอะไรก็ไม่รู้ของเราก็ไม่มีคนแจ้งความแต่พอเห็นปุ๊บพรุ่งนี้เรียบร้อยเลยเรียกตัวใช่ไหมมันไม่ต้องแจ้งหรอกของแบบนี้ไอ้คนที่ถ้ามันมีความเป็นธรรมนะมีความเที่ยงธรรมเนี่ยมันเห็นแล้วมันต้องรู้เองว่าไอ้นี่กำลังทำในสิ่งที่ผิดไม่ไม่หรอกเรียกมาก็ถึงว่าไงพวกมันแล้วเรานะคราวนี้เมื่อกี้ผมเห็นเดสเซนมาตัวนะครับมาข้อความหนึ่งบอกว่าทุกอย่างที่พูดมาดีหมดเลยนะแต่ไปเป็นนามธรรมเมื่อไหร่จะเป็นรูปธรรมทีจ้ะก็เป็นประชาชนมีอำนาจจริงไม่ประชาใดก็เป็นรูปธรรมท่านผู้ชมนะอันนี้ตัดใจผมนะที่เราอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการชาวนาย้ายฐานนั่นไม่ใช่รูปธรรมนั่นแหละครับของจริงเลยกำลังเคลื่อนไปแล้วกำลังเคลื่อนทุกอย่างไปแล้วองคาพายพคือขบวนการทั้งหมดในประเทศเนี่ยนะมันเคลื่อนแล้วครับแต่คุณรู้สึกหรือเปล่าท่านไม่รู้สึกตัวท่านรู้สึกหรือเปล่าครับแต่พวกผมจับสัญญาณได้ว่านี่คือการเคลื่อนที่แหละคือตั้งแต่ที่ว่าแพ้21ปีน่ะครับเห็นไหม21ปีไม่ใช่น้อยนะครับครับและ12ปีหลังนี่ไม่ใช่น้อยนะจนถึงวันนี้ตั้งแต่44มานั้นนะประชาปัตย์ไม่เคยชนะเลยเนี่ยครับชัดเจนไหมครับแต่เขาบอกเขาตีไข่แตกเลยนะที่ดอนเมือง30กว่าปีก็เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆซึ่งตรงนี้นี่ถ้าจะวิเคราะห์เรื่องดอนเมืองนี่ผมบอกไม่มีราคาไม่มีราคาเพื่อสุดท้ายไม่มีราคาก็ว่าสิ่งที่เขากำลังตีปีกไงก็ธรรมดาไงคนเราเนี่ยนะมันต้องมีกำลังใจบ้างใช่ไหมไม่งั้นมันก็บ้าเลือดใช่ไหมอย่างกรณีที่เนี่ยไอ้หน้ากากขาวเวลามันหน้ามืดแล้วอ่ะเอาสักหน่อยก็ดีวะคือคนเราเนี่ยฮะถ้าเกิดยั่วยุกันยังไงแล้วแต่อย่าให้มันโกรธถึงขนาดปะทะกันมันก็ยังดูน่ารักคุยกันรู้เรื่องนะคือตอนนี้สถานการณ์เนี่ยมีคนบอกว่ายังอยู่ในช่วงที่ยังต้องสามารถเปลี่ยนความคิดกันได้ในใจคิดว่ายังเปลี่ยนได้อยู่ไหมใช่เนี่ยคือมีคนบอกว่าสังคมไทยยังคุยกันรู้เรื่องอยู่แต่ผมที่ผมมองตรงนี้นะผมมองจากกรณีที่ครับชาวนารัฐบาลลดราคาจำนำข้าวเนี่ยแฟนคลับมวลชนคนรักทักษิณคนรักเพื่อไทยมีความรู้สึกเหมือนที่อาจารย์เป็นเหมือนที่คุณเกิดเป็นเหมือนที่ผมเป็นครับรัฐบาลเสียท่าแล้วเสียท่านะครับเสียฟอร์มคือเขาไม่อยากให้แพ้ไม่อยากให้พลาดอันนึงเลยถูกต้องไม่อยากให้แพ้นี่แหละครับคือการแบ่งข้างโดยชัดเจนแล้ว อีกฝ่ายนึงบอกตีปีกโอ้ยรัฐบาลไปไม่รอดแล้วนั่นก็แบ่งข้างคือประชาธิปไตยชัดเจนคือมันเจ็บใจตรงอะไรรู้ไหมอันนี้ไงมันเดินเข้าไปในดินเขาเลย
ก็นี่เดินเข้าทางตีนก็หมดเลยกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยเดินเข้าทางตีนจริงๆโดนวันนี้นะโดนกิ้งเลยแล้วเมื่อกี้เขาเตะอย่างเดียวนะแล้วออกมานี่นะประชาชนกับชาวนาก็เตะคุณซ้ำอีกเพราะคุณมันโง่ผมมองตรงก็ต้องดูตรงนี้แหละว่ารัฐบาลนะครับทีมยุทธศาสตร์เนี่ยจะพลิกเกมจะทำให้เป็นลบเนี่ยจากคือเพื่อไงเป็นลบในกลุ่มของมวลชนในกลุ่มของแฟนคลับเนี่ยจะให้เป็นบวกแล้วก็กลับมาเดินร่วมกันต่อไปเนี่ยมีฝั่งเขาเรียกว่าพลางตัวเป็นคนฝั่งกันโน้นนะหรือเป็นคนกลางๆเนี่ยบอกว่ารัฐบาลเสียแล้วไม่ฟื้นผมคิดในใจนะคือไม่สามารถโต้ได้เพราะแกพูดอายุขาลงบ้างไม่ขึ้นบ้างนะฮะอันนี้มันก็เป็นเรื่องใส่ร้ายพยายามดิสเครดิตรัฐบาลไงใช่ไหมมันเป็นเรื่องธรรมดาคือฟังไม่ยากเลยเขาบอกว่าสุดท้ายนี่บอกว่าแล้วแต่นายสั่งเพราะอย่างเนี้ยตอนเนี้ยจะมีการปรับครม.กระแสข่าวฮือมาเรื่อยเลยเนี่ยนะจะปรับครม.เขาจะปรับมันก็เรื่องเขาตอนนี้มา2ปีแล้วนานเกินไปแล้ววุ่นทรงอยู่นานเกินไปกลับบ้านพักผ่อนซะถ้าเจนฮะถ้าอยู่นานกว่านี้เดี๋ยวเรื่องยาวนะบอกไม่ได้นะยาวเดี๋ยวจะเรื่องยาวนะครับอันนี้เขาคุยกันตรงนี้แล้วกันเอาละครับท่านผู้ชมครับพาแดกก็มาถึงนาทีสุดท้ายแล้วก็ฝากทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าจากจาเป่าสุปียาเทพมอญเชสเต้นะครับออสซิล่าแล้วก็พวกเราฝากไว้ในหัวใจทุกท่านละกันวันนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณ